มันก็จะเย็นพอดีใช่ไหมครับเราก็ค่อยกลับมาทำอลูมิเนียมเลื่อนตัวยึดนี่มาที่400ทำอลูมิเนียมเสร็จพอทำอลูมิเนียมเสร็จรอบที่2ไปลดอุณหภูมิเลื่อนตัวนี้กลับไปที่600เปลี่ยนชนิดของโลหะทำต่อนะครับทำสลับกันไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เสียเวลาแต่ถ้าเรามารอไออลูมิเนียมอย่างเดียวเนี่ยนะครับกว่าที่รอให้มันเย็นกว่าที่จะเช็ดกว่าที่จะอะไรอีกมันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นทำสลับกันไปนะ ตอนนี้มันเริ่มเดือดละนะสังเกตเริ่มมีไอ้น้ำออกมานะเริ่มมีไอ้น้ำออกมาซึ่งไอ้น้ำมันก็จะออกมาตามนี้สังเกตมาแล้วสังเกตตัวนี้ดูนี่นะเห็นเข็มมันหมุนใช่ไหมครับเห็นเข็มมันหมุนเนี่ยเข็มที่หมุนอยู่ก็คือไอ้ตัวแท่งเนี่ยมันยืดออกแท่งตัวนี้มันยืดออกนะครับแต่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเพราะอะไรมันยืดออกเป็นแค่ยังไม่ถึง1มิลลิเมตรเลยมันสังเกตยากนะแต่ว่าพอเราเอาไดออเกตไปจับเนี่ยเราจะมองเห็นได้นะมันก็จะยืดไปเรื่อยๆรอจนกว่าเข็มมันจะหยุดเข็มหยุดหมายความว่ามันยืดสุดแล้วนะยืดสุดเท่าที่อุณหภูมิขณะนี้แล้วนะครับแต่แล้วเอ้าอย่าไปแตะดิแตะมันก็เลื่อนนะฮะเนี่ยจะหยุดแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับพอเข็มหยุดปั๊บจะเห็นว่าอันนี้มันหมุนมาเลย1รอบใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลื่อนออกมา1มมกว่าๆเราก็อ่านส่วนที่เกิน1มมมาก็ดูจากแล้วว่าเกรดว่ามันเลื่อนมาเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็เลื่อนออกมาประมาณ4ผมเดาว่า 4.6 ช่องก็เป็น 1.046 มมก็คือระยะที่มันยืดออกมาเราก็เอาค่าเนี้ยไปแทนเป็นค่าเดลต้า L ทีนี้อย่างที่บอกพอทําตรงนี้เสร็จใช่มั้ยครับเราก็ปิดก่อนนะถอดตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันร้อนเวลาเราถอดตัวนี้มันร้อนนะไอตัวแท่งไอตัวท่อนี้มันก็จะมีไอ้น้ำอุ่นขนาดเปียกลงตู่ขี้แล้วเจอแล้วเราก็เอาถอดอันนี้เนี่ยนะครับถอดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ไปราดน้ำที่ก๊อกข้างหลังนะครับระหว่างนี้อย่างที่ผมบอกก็เพื่อนที่เหลืออยู่ก็เอาโลหะชนิดอื่นมาทำต่อเอาโลหะชนิดอื่นมาทำต่อมันจะได้สลับกันนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ระวังนะแล้วถอดออกมาไอ้เมื่อกี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันโดนมือเนี่ยอันนั้นมันจะร่วงเอานะครับดีไม่มีเก่งไม่แหใส่กางเกงขนาดนี้ทำเป็นนะแล้วก็เวลาสลับนี่นะครับสังเกตด้วยว่าน้ำมันแห้งหรือเปล่าถ้าเกิดน้ำมันแห้งก็เอาไปเติมน้ำนะครับไปเติมน้ำมานะก็ไม่มีอะไรมากนะข้อควรระวังอีกอันนึงอย่างเมื่อกี้ก็คือเวลาที่ระหว่างที่ทำเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งตัวไดออเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราตั้งไดออเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรนั่นแล้วเนี่ยห้ามไปแตะตัวอุปกรณ์อีกเพราะเวลาเราแตะอุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยแค่ไอตัวปลายไอแท่งเหล็กเนี่ยขยับไปนิดเดียวเนี่ยมันก็จะขยับแล้วเกตได้แล้วนะเพราะว่าแล้วเกตมันวัดไม่ถึงไมโครเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพอเราตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยห้ามไปสัมผัสโดนอุปกรณ์ไม่งั้นเดี๋ยวค่าที่วัดมันจะผิดเพี้ยนไปนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรที่ต้องระวังมากอ่ะมีใครมีคำถามไหมครับมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ลงมือได้เลยนะครับ